เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อต่อไปข้อที่13ครับโจทย์บอกว่าในการโยนเหรียญ1อัน5ครั้งความน่าจะเป็นที่โยนครั้งที่5แล้วเหรียญเนี่ยจะหงายหัวออกเป็นครั้งที่3นะครับจะมีความน่าจะเป็นเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ไม่ยากเนาะเราก็เขียนก่อนนะครับเขียนขีด5ขีดก่อนครั้งที่5จะหงายหัวเป็นครั้งที่3นะครับก็แปลว่าครั้งที่5เนี่ยต้องออก h ก็คือ h ก็คือหัวนะครับ t ก็คือ tail โอเคไหมทีนี้การที่มันบอกว่าจะหายหัวเป็นครั้งที่3ได้เนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าข้างหน้าเนี่ยไม่รู้แหละแต่ว่ามันต้องมี h ต้องมี h ออกมาทั้งหมดอยู่2ตัวข้างหน้าถูกไหมครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนแล้วก็ต้องมี t ออกมาอีก2ตัวใช่ปะต้องมี h t t นะครับหรือไม่ก็สลับเรียงสับเปลี่ยนของมันทีนี้ต่อไปเราก็ดูว่ามาเรียงสับเปลี่ยนได้หมดอยู่กี่วิธีนะครับมันก็เหมือนกันการเรียงสับเปลี่ยนแบบของซ้ำใช่ปะมีของทั้งหมดอยู่4ก็คือใส่4แฟกต์นะครับเรียงสับเปลี่ยนของมันก็คือซ้ำก็คือ h ซ้ำอยู่2ตัวก็คือใส่2แฟกต์ t ซ้ำ2ตัวก็คือ2แฟกต์นะครับคิดเลขออกมาได้เท่าไหร่ครับก็คือกลายเป็น4คูณ3คูณ2คูณ1ส่วนด้วย2คูณ1คูณ2คูณ1ใช่ไหมครับก็ได้คำตอบมากลายเป็น6ก็ได้ว่าเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดอยู่6วิธีตัวนี้แหละก็คืออะไรความน่าจะเป็นที่ตัวนี้คือจำนวนวิธีที่ออกปุ๊บหงายหัวออกมาได้ครั้งที่3จากอะไรครับจาก PE เท่ากับ NE ส่วน NH PE คือความน่าจะเป็นที่เกิดว่าครั้งที่5เนี่ยจะหัวเหรียญจะหายหัวออกมาเป็นครั้งที่3นะครับก็มีค่าเท่ากับจำนวนครั้งที่เป็นไปได้หารด้วยจำนวนของ sample space NE คือ number ของ event ถูกไหมครับ number ของ event ที่เป็นไปได้คือ6ตัว6ครั้ง number sample space ก็คือออกแบบ random เลยอันที่1จะออก head ก็ได้ออก t ก็ได้เลือกได้หมด2วิธีนะครับเลือกได้2วิธีอันที่2ก็จะออก h หรือจะออก t ก็ได้เลือกได้อีก2วิธีอันที่3ก็จะออกหัวก้อยได้อีก2วิธีนะครับนี่คือ number ของ sample space ก็คือ32นะครับก็จะได้อะไรจะได้ว่า PE ความแน่เป็นที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยก็คือกลายเป็น6ส่วนด้วย32เท่ากับ3ส่วนด้วย16นั่นเองโอเคเนาะข้อนี้ยังสามารถมองได้อีกวิธีครับคืออะไรคือตรงนี้มี h ใช่ไหมครับตรงนี้มี h ถูกแล้วไหมก็แปลว่าข้างหน้าเนี่ยต้องมี h อีก2ตัวมี t อีก2ตัวเราก็เลือก h ลงไปได้หมดอยู่4เลือก2ถูกไหมครับก็คือเลือกที่ให้มันก็คือ4เลือก2มีหมดอยู่4ที่เลือกให้2ที่แล้วก็ใส่ h ลงไปนะครับเหลืออีกกี่ที่ครับเหลือ2ที่ก็เลือกไปทั้งหมดอยู่2ตัวเลือกให้ t นะครับก็ได้คำตอบเท่ากันครับ4แฟกส่วน2แฟก2แฟกคูณอยู่กับ2แฟกส่วน2แฟก0แฟกก็ได้คำตอบทั้งหมดอยู่6วิธีนะครับก็ใช้เทคนิคเดิมครับก็ PE เท่ากับ NE ส่วน NS ก็เท่ากับ6ส่วน32คำตอบก็คือ3ใน16นั่นเองตอบช้อยข้อที่2ครับสรุปแนวคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นโจทย์เรื่องของความน่าจะเป็นโจทย์บอกว่าความน่าเป็นที่โยนครั้งที่5เหรียญจะหงายหัวเป็นครั้งที่3ก็แปลว่าโจทย์ใช้เนี่ยต้องออกหัวใช่ไหมแล้วต้องข้างหน้าต้องมีหัวอีก2มีก้อยอีก2ถูกไหมครับอาจจะมองเป็นการเรียงสับเปลี่ยนของซ้ำก็ได้การเป็น4แฟกต์ส่วน2แฟกต์2แฟกต์ก็ได้คำตอบว่ามีค่าเท่ากับ6หรือจะมองว่าเป็นการเลือกก็ได้ครับจะมองว่ามีหมดอยู่4ที่เนี่ยเราก็เลือกที่ให้ h ทั้งหมดอยู่2ที่เลือกทีจากที่เหลือนะครับที่เหลือก็ลงทีก็ได้ได้อีก1วิธีอะไรแบบนี้สุดท้ายยังไงก็คือจะได้ว่า PE มีค่าเท่ากับ NE ส่วน NS อ๋อ NS ยังไม่ได้บอกครับ NS ก็คืออะไร NS ก็คือจะเลือกหัวก้อยก็ได้อิสระมากถูกมั้ยครับก็คือกลายเป็น2กําลัง5เท่ากับ32นั่นเองเพราะนั้นคำตอบของเราความแน่เป็นก็คือ6ใน32หรือ3ใน16ตอบช้อยข้อที่2นั่นเองครับเรียนจบแล้วอย่าลืม
ข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ